แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทางปภ.เองก็แจ้งเตือนครับ11จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเหนือที่มันจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำลงมาอาจจะเกิดพื้นที่ที่มีน้ำเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวบ้านนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไปช่วยกันซ่อมแซมถนนเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยสไลด์ลงมาทับเส้นทางนั่นเองครับหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอฝนตกหนักต่อเนื่องครับทำให้ถนนเข้าหมู่บ้านเจอดินภูเขาเนี่ยไหลลงมาทับเส้นทางหลายจุดเลยชาวบ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับซ่อมแซมถนนช่วงระหว่างหมู่บ้านกอมูเดอร์ถึงหมู่บ้านกลอเซโลพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยซึ่งมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันเพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นถนนสายนี้เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็คือกลอเซโลนั่นเองนะครับโดยอบต.แม่สามแลบเนี่ยช่วยสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันค่าวัสดุค่าอาหารในการจัดเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยกันซ่อมแซมถนนตรงนี้ส่วนสถานการณ์แม่น้ำสารวินบริเวณบ้านแม่สามแลบระดับน้ำที่เอ่อท่วมบริเวณศาลาที่พักริมน้ำลดระดับลงเล็กน้อยครับแต่ว่าทางอบต.แม่สามแลบยังคงเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องครับจากแม่ฮ่องสอนพาคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดลำปางครับฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็ตกนานต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้โดยเฉพาะที่เขตตัวเมืองลำปางทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายสำคัญหลายสายจุดที่หนักที่สุดก็คือถนนท่าคราวน้อยตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดสดอัศวินไปจนถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคลำปางและบริเวณแยกดอนปานถนนประสานไมตรีซึ่งเป็นย่านไชน่าทาวน์ลำปางตั้งอยู่กลางเมืองเป็นย่านบริษัทร้านค้าต่างๆครับเมื่อรถวิ่งผ่านเนี่ยก็จะเห็นเป็นคลื่นน้ำเนี่ยนะที่มันซัดเข้าไปที่ร้านค้าบ้านเรือนประชาชนส่งผลให้ถนนหลายสายการจราจรติดขัดเพราะมีทั้งรถรารถจักรยานยนต์จอดเสียกันอยู่หลายคันคาดว่าสาเหตุก็มาจากน้ำท่วมขังนี่แหละครับน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นผลมาจากเศษใบไม้กิ่งไม้ขยะที่ไหลไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าแต่หลังจากฝนหยุดตกสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วครับไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางค่ะพบว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากปริมาณฝนที่ตกทางตอนบนของประเทศทำให้ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 1,193 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่2เพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะลงมาเพิ่มในสัปดาห์นี้ค่ะกรมชลประทานมีแผนที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปในเกณฑ์ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงปลายสัปดาห์ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้น 20-30 เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองและริมคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะด้านปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน11จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นหลังได้รับการแจ้งจากกรมชลประทานว่าในช่วงวันที่2ถึง8สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยในวันพรุ่งนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะไหลลงมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง800ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำน้อยมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ40ถึง80เซนติเมตรครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้8สิงหาคมเป็นต้นไปครับ
ตอนนี้ทางปภ.ก็ได้ประสานพร้อมกับแจ้งเตือนไปยัง11จังหวัดแล้วนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้11จังหวัดนี้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านผู้ประกอบกิจการต่างๆรวมถึงประชาชนที่ท่านอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่น้ำจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ